ผู้ชมคะและสำหรับสถานการณ์การชุมนุมที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากนะคะทำให้เกิดความเป็นห่วงเรื่องของปัญหาเด็กถูกคุกคามเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะทำให้มีกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยของเด็กโดยเฉพาะก็ตั้งแนวคิดขึ้นมาเรื่องชายอินม็อบหมายความว่าควรจะต้องติดแท็กสีไว้ที่ข้อมือของเด็กเพื่อที่จะบ่งบอกถึงอายุในกรณีที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นในช่วงของการชุมนุมและเหตุการณ์การสลายการชุมนุมและช่วงของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะอาสาสมัครกลุ่มชายอินม็อบสัญลักษณ์เสื้อกั๊กสีชมพูติดแท็กสีส้มรัดข้อมือให้กับเด็กที่เข้าร่วมชุมนุมบ่งบอกว่าเด็กคนนี้อายุไม่ถึง15ปีพร้อมกับให้ข้อมูลระหว่างติดแท็กสีสามารถชูสัญลักษณ์นี้ได้เลยนะครับสัญลักษณ์นี้เพื่อเฝ้าระวังและปกป้องเด็กในพื้นที่ชุมนุมมันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีครับที่เขาบอกว่าเราสามารถโชว์ได้เมื่อเกิดการสลายการชุมนุมกาดจะช่วยเราออกคนแรกๆเลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนมาขอมาถ่ายรูปเราสามารถอ้างสิทธิของเด็กได้ว่าเราจะไม่ให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้ถ่ายได้ครับคนที่ติดริบบิ้นสีนะผมจะเป็นคนที่ถูกให้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดเพราะเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายครับควรระวังตัวเองด้วยแล้วก็ควรสอดส่องดูแลช่วยกันในชุมนุมเนี้ยค่ะว่าแบบว่าเราจะมีอันตรายอะไรเข้ามาเราควรแบบเป็นหูเป็นตาใช่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากฎหมายที่มีให้กับเยาวชนมันยังไม่มากพอที่จะทำให้คนเขากลัวว่าในสิ่งที่เขาทำไปอะค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งที่เกิดการคุกคามทางเพศกับนักเรียนแต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยหายละเลยไปเพราะว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านักเรียนที่เป็นเยาวชนแบบพวกเราค่ะแล้วการที่เราออกมาเรียกร้องวันนี้แล้วก็ใส่แท็กนี้แล้วมันก็จะแยกชนชั้นได้อย่างนี้ถึงเขาจะทำแต่ว่าก็เขาก็จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเราเป็นเยาวชนนะมันอาจจะเตือนเขาได้บ้างว่าแบบอย่างน้อยเยาวชนจิตสำนึกของคุณก็ควรจะมีกฎหมายไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มากพอแต่จิตสำนึกคุณก็ควรจะมีว่าเราก็เป็นเยาวชนนะคุณไม่ควรทำกับเราถึงแม้คนที่ไม่ใช่เยาวชนก็ไม่ควรต้องโดนอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่เข้าร่วมชุมนุมมองว่าการติดแท็กซี่อาจจะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและผู้ปกครองคลายความกังวลอุ่นใจนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือได้เห็นแถบสีชัดเจนเพราะว่าริบบิ้นเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของสีสะท้อนแสงนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้พาลูกหรือว่าบุตรหลานเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าเป็นทางสัญจรผ่านเพราะว่าน้องเนี่ยเลิกเรียนมาจะโดยสาร MRT ขึ้นสถานีพหลโยธินอยู่แล้วแล้วก็จะกลับบ้านไปที่รัชโยธินแถวๆรัชโยธินก็เลยผ่านแท็กซี่แบ่งเป็น2สีให้เห็นชัดเจนคือสีส้มสำหรับเด็กอายุไม่ถึง15ปีและสีชมพูสำหรับเยาวชนอายุ15ถึง18ปีหากเกิดการสลายการชุมนุมหรือการถูกคุกคามในม็อบรวมไปถึงการถ่ายภาพของสื่อมวลชนที่ละเมิดเด็กและเยาวชนหากแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนจะทำให้สื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพรวมทั้งยังพบปัญหาการคุกคามทางเพศการถูกแอบถ่ายปัญหาการใช้ความรุนแรงจากการสลายการชุมนุมกลุ่มของอาสาเราอะค่ะก็คือจะมีการเตรียมความพร้อมโดยที่ว่าจะหาจุดที่เป็นจุดที่เป็นเซฟโซนนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการสลายการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแจ้งผู้ปกครองของเด็กหรือว่าแจ้งการของหน่วยต่างๆให้กระจายข่าวว่าถ้าเกิดการสลายการชุมนุมหรือว่าเกิดอันตรายต่อเด็กเนี่ยให้มาที่เซฟโซนตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นว่าที่นั้นเป็นที่ไหนอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เรามาให้แยกลาดพร้าวถ้าเกิดว่ามีการสลายการชุมนุมเราก็จะบอกว่าจุดเซฟโซนก็คือตรงนี้นะแล้วก็คือให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลเด็กค่ะก็คือพาไปที่จุดเซฟโซนตรงนั้นได้เลยกลุ่มชายอินม็อบยังสะท้อนปัญหาหลายครั้งที่ผ่านมามักพบเหตุการณ์ความรุนแรงการคุกคามทางเพศและยังไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนในภาวะทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือหลังๆเลยก็คือเผื่อว่าในการชุมนุมอะค่ะเกิดเหตุอันตรายหรือว่ามีการสลายการชุมนุมเราก็จะได้ช่วยเด็กและเยาวชนออกมาก่อนนะคะใช่ก็คือสาเหตุหลักก็คือช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะที่ผ่านมากลุ่มชายอินม็อบเร่งทำความเข้าใจดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมนุมแต่ยังพบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจ
ึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนแนวทางการปฏิบัติและแนวทางเยียวยาสภาพจิตใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชนควรได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กรวมทั้งสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ไทยได้ลงนามร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน